ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดูจากรอบๆจะมีทั้งภูเขาแล้วก็มีป่าไม้แล้วก็ไม่ถึงกับมีสิ่งก่อสร้างมากมายนะครับคือการปฏิบัติธรรมมากแต่ถ้าเราศีล5ไม่ครบเราไม่ต้องไปเที่ยวถามใครหรอกว่าตายแล้วไปไหนมันต้องต่ำกว่าความเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรที่มันไม่สมประกอบดังนั้นเราไม่ต้องไปเที่ยวถามใครสัปดาห์นี้นะคะทำดีได้ดี Easy Life จะพาคุณผู้ชมไปพบกับพระพุทธมหาธรรมราชาจำลององค์ใหญ่มากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะขณะนี้ท่านกำลังรับชมรายการทำดีได้ดี Easy Life ทำดีทำง่ายแค่ใจอยากทำค่ะขณะนี้นิวกับเต้นะคะก็อยู่ที่พุทธอุทยานเพชรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งด้านหลังเราเนี่ยครับก็เป็นพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติครับซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยครับค่ะและที่นี่ยังเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยครับไม่ใช่แค่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างเดียวนะคะที่นี่นะคะก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะเอาไว้พักผ่อนหย่อนใจนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวเมืองเพชรบูรณ์อีกด้วยค่ะซึ่งพระพุทธมหาธรรมราชาองค์นี้นะครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิครับเป็นศิลปะแบบไหนนะเนี่ยจ๊ะเป็นศิลปะแบบของหรือว่าศิลปะแบบลพบุรีซึ่งพระพักตร์ท่านก็จะสวยงดงามมากที่เราเห็นนะงามมากและสถานที่ต่อไปนั้นก็คือวัดธรรมยานซึ่งเต้และนิวก็จะมาปฏิบัติธรรมที่นี่กันครับดูจากรอบๆจะมีทั้งภูเขาแล้วก็มีป่าไม้แล้วก็ไม่ถึงกับมีสิ่งก่อสร้างมากมายนะครับแต่การปฏิบัติธรรมมากซึ่งบรรยากาศก็ดีด้วยใช่เนี่ยชอบตรงที่มีพญานาคพ่นน้ำเราจะได้เดินผ่านไปไหมอยากเปียกคงไม่เปียกหรอกแหมถ้าเปียกก็ถือว่าเป็นน้ำมนต์ไงก่อนเข้าอุโบสถก็เป็นน้ำมนต์ผมเราก่อนที่จะเข้าไปด้านในอุโบสถนะคะบริเวณรอบๆ อุโบสถนี้นะคะก็จะมีพระพุทธรูปเรียงกันอยู่มากมายเลยค่ะซึ่งเมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมพระพุทธเจ้าองค์ที่5ถ้าใจคิดนะน่าจะเป็นการเรียงโดยยกออกมาแต่ไม่ถึงกันทั้งหมดเพราะพระเจ้าจริงๆแล้วมีเยอะมากมีหลายพระองค์ใช่นิวเนี่ยจะไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้แต่ว่าพอมาเดินดูแล้วก็รู้ว่ามีพระพุทธเจ้ากี่องค์ชื่ออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ได้สังเกตหลายอย่างไหมว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ทำไมหน้าถึงเหมือนกันเออใช่ทำไมหน้าถึงเหมือนกันเอาจริงๆแล้วอ่ะคนสร้างอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่าพระพุทธเจ้าท่านหน้าตาเป็นแบบไหนใช่นะที่บอกว่าเป็นมหาบุรุษใช่สร้างจากตารูปแบบนั้นเพราะว่าไม่รู้จะสร้างแบบไหนก็ต้องสร้างแบบนั้นพระไตรปิฎกเลยหน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยอ๋อคือสร้างตามพระไตรปิฎกที่มีเขียนไว้ว่ามหาบุรุษเนี่ยเป็นยังไงก็เลยสร้างตามก็พยายามจะให้พระพุทธเจ้าท่านดูงามที่สุดแล้วก็สวยที่สุดเพราะว่าด้วยความศรัทธาแล้วก็ด้วยความนึกถึงเป็นพุทธบูชาเรื่องถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าในทุกๆพระองค์ว่าท่านมีคุณงามความดีท่านช่วยสรรพสัตว์ช่วยทุกคนให้บรรลุมรรคผลนิพพานอ
การสร้างแบบนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยให้เรารู้สึกว่าคนที่ทำความดีต่อโลกต่อประเทศชาติต่อสิ่งต่างๆมากมายอ่ะก็มีหลายพระองค์เลยไม่ใช่แค่พระเจ้าในกัปนี้5พระองค์ที่เราไปเจอมาแต่ก็ยังมีอีกหลายพระองค์ที่มีคุณงามความดีแล้วก็มากมายแต่ว่ามีอยู่องค์นึงที่แบบว่าเด่นมากแล้วนิวอยากจะไปดูมากอยู่ด้านหน้านี่ไงองค์นี้ที่แบบสวยมากเลยพระพุทธเจ้าองค์ที่29พระศรีอริยเมตไตรอ๋อพระศรีอริยเมตไตรท่านนิวเห็นก็จะแตกต่างจากพระพุทธรูปทุกพระองค์เพราะว่าพระศรีอริยเมตไตรท่านยังไม่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านจะตรัสรู้ในอนาคตเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปองค์ต่อไปของเราด้วยใช่ท่านก็เลยยังเป็นรูปพระโพธิสัตว์อยู่ก็เลยยังเป็นลักษณะของเทพซึ่งสวยงามมากเลยนะสวยแล้วเราอยู่ในยุคพระพุทธเจ้าองค์นี้ใช่ไหมคะพระโคตมะพระพุทธเจ้าองค์ที่28พระโคตมะสักยะใช่นี่แหละพระเจ้าองค์ปัจจุบันซึ่งก็ตามที่ในพระธรรมปิฎกที่พระเจ้าท่านตรัสว่าทศนาอยู่ได้ 5,000 ปี 5,000 ปีใช่ตอนนี้ก็ 1,250 ปีก็อีก 2,500 ปีก็จะเจอพระศรีอริยเมตไตรอีก 1,000 กว่าปีโอ้ดีจังเลยเนาะมีให้เราได้ศึกษาตรงนี้ก็สำหรับคนที่ไม่ได้มีเวลามากมายทั้งวันก็สามารถมากราบพระแล้วก็เดินดูรอบๆได้ก็ได้ความรู้เหมือนกันนะคะพอกราบเสร็จแล้วเราก็หาเวลาว่างเคลียร์ธุระเคลียร์งานของเราแล้วก็มาปฏิบัติสัก1วันน้อมนำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับครอบครัวหรือว่าใครก็ตามแต่แล้วการที่มาดูแบบนี้ก็เป็นเหมือนพุทธบูชาเหมือนกันนะเวลาเรามาเห็นพระพักของพระพุทธเจ้าในหลายพระองค์พอดูไปก็เหมือนเป็นภาพที่ติดตาก็เป็นการทำสมาธิไปในตัวเหมือนกันพอเวลามาดูมันก็เกิดความสุขความสบายใจความอิ่มเอิบรอบๆอุโบสถเห็นเป็นพระใช่แล้วก็แปลกมากใช่น่าสวยนะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยเขาเรียกว่าอะไรนะเต้เสมาซึ่งธรรมดาเสมาก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมสี่เป็นใบคล้ายใบโพประมาณคล้ายใบโพแต่ที่นี่เป็นพระพุทธรูปเนาะแต่เต้คิดว่าไม่น่าใช่พระพุทธรูปต้องอ่านก่อนว่าทำไมเสมาถึงมีลักษณะพิเศษกว่าที่อื่นและจะใช่พระพุทธรูปหรือเปล่าช่วงหน้ามาหาคำตอบพร้อมกันครับเขียนว่าพระอุปคุปได้คิดว่ารอบๆทั้งเสมาเนี่ยมีทั้งหมด8ทิศใช่8ทิศเพราะว่าต้องวางทั้งหมด8ทิศถ้าให้เราเปรียบเปยนะในพระอุโบสถก็เปรียบเหมือนมีพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็มีสาวกล้อมรอบความคิดดีมากเลยอ่ะเหมือนแบบมาฟังธรรมใช่พระอุบาลีเถระอ๋อพระอุบาลีท่านผู้เลิศในวินัยเป็นเลิศในทางวินัยใช่ท่านจะปฏิบัติวินัยตรงเป๊ะๆหมดเลยนี่ได้สงสัยมากเลยว่าข้างๆนี้จะเป็นพระอัครวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาต้องมีพระโมคคัลลานะกับพระมหากัสสปะแน่ๆเลยพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรเบื้องซ้ายและเบื้องขวาองค์นี้คือพระสารีบุตรเถระพระสารีบุตรพระสารีบุตรพระเจ้าอยู่ตรงนี้เบื้องขวานี่เบื้องขวาพระสารีบุตรผู้เป็นเลิศทางปัญญาท่านมีเลิศทางปัญญาท่านจะมีความฉลาดมากแล้วก็ฟังธรรมพระเจ้าได้เร็วมากอ๋อนี่ไงพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะเนี่ยท่านเป็นเลิศทางธุดงค์คือท่านจะชอบธุดงค์ออกธุดงค์อย่างเดียวคอยอยู่ตามป่าตามเขานี่พระเจ้าท่านเลยตั้งว่าพระมหากัสสปะได้เป็นเลิศในการธุดงค์มากนี่ไงเขาเขียนว่าธุดงค์คุณใช่ก่อนที่พระเจ้าปรินิพพานท่านเป็นคนจุดไฟด้วยไม่รู้ใช้คำว่าอะไรปะเพลิงอะไรนี่แหละใช่ท่านมีความสำคัญมากพระมหากัสสปะเบื้องหน้านี่คืออยู่ในเบื้องหน้าพระเจ้าเนื้อจะคือพระอัญญาโกทัญญะอ๋อพระอัญญาโกทัญญะนี่มีความสำคัญมากคือท่านเป็นสาวกรูปแรกรูปแรกองค์แรกที่บรรลุแล้วก็เป็นปัญจวัคคีย์ด้วยพระอัญญาโกทัญญะถึงได้ว่ามีความสำคัญมากเบื้องหน้าพระเจ้าเลยเนาะถ้ามีคนที่มีความรู้มากมีปัญญามากฟังธรรมปุ๊บบรรลุเลย
พระราหุลอ๋อพระราหุลผู้เป็นเลิศในทางการศึกษาพระราหุลนี่คือเป็นลูกของพระเจ้าค่ะเป็นบุตรเป็นบุตรใช่เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วก็มาบวชเป็นสามเณรรูปแรกด้วยใช่ไหมใช่เป็นสามเณรรูปแรกด้วยนี่ไงพระโมคคัลลานะเถระก็คือพระโมคคัลลานะทุกพระองค์ก็เหมือนมีความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าในการไหว้พนมมือพนมมือเพื่อน้อมถึงพระพุทธเจ้าทุกองค์เลยเดินรอบๆแล้วอยากเข้าไปกราบพระด้านในแล้วอ่ะเด็กใช่แล้วหลังจากที่เราได้ชมเนื้อพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยนี่ตรงรอบๆนอกด้วยแล้วก็พระสาวกของพระพุทธเจ้าอีกเต้เริ่มอยากไปกราบพระพุทธเจ้าด้านในละเป็นยังไงเราไปกันดีกว่ากราบนมัสการครับหลวงพ่อหลวงพ่อครับพอดีผมเห็นชื่อวัดเนี่ยครับชื่อวัดธรรมยานผมสงสัยมากเลยครับว่าคำว่าธรรมยานได้มีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าครับธรรมยานนี่สื่อความหมายว่าเหมือนเป็นยานพาหนะหรือเรือลำหนึ่งที่พาให้เข้าถึงธรรมและเป็นการตั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์บูชาคุณครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อพระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อพระสุธรรมยานเถระหรือที่รู้จักกันในนามหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัฏสงฆ์แต่นามเดิมครั้งแรกสุดเนี่ยท่านชื่อพระมหาวีระถาวโรแล้วตอนหลังท่านก็เขียนนับปากกาในหนังสือของท่านว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะที่คนรู้จักตัวไปท่านก็สอนหลักให้เราละกิเลสเบื้องต้นทีละ3ข้อคือ3ข้อแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานเลยว่าให้รักษาศีล5เป็นหลักของคฤหัสถ์เมื่อคฤหัสถ์รักษาศีล5แล้วถ้าต้องการหวังความพ้นทุกข์นะให้พยายามละสังโยชน์3ประการสังโยชน์3ประการก็คือเครื่องร้อยรัดที่ง่วงเหนียวให้เราเนี่ยต้องกลับมาเกิดนะงั้นสังโยชน์3เนี่ยเป็นสิ่งที่เราละเบื้องต้นโดยการข้อที่1สักกายทิฏฐินี้ให้ละสักกายทิฏฐิโดยการพิจารณาให้เห็นความตายอยู่เสมอการรู้ตัวว่าต้องตายอยู่เสมอก็คือไม่ทำให้เราประมาทในชีวิตบางทีขับรถไปเห็นไหมบางคนถนนลื่นไปชนต้นไม้ชนกำแพงแล้วก็ตายเห็นไหมไม่ทันได้สร้างไม่ทันได้ตั้งสติในการที่จะเตรียมตัวตายดังนั้นก็ให้พิจารณาเรื่องความตายให้รู้ตัวว่าจะต้องตายเสมอจะได้ไม่ประมาทข้อที่สองให้รักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีศีล5บริสุทธิ์มาแล้วอย่างที่เวลาไปขอศีลกับพระเนี่ยเราจะต้องกล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอพระอริยสงฆ์หรือพระสงฆ์สาวกเป็นที่พึ่งทีนี้พุทธเจ้าบอกว่าอ้าวเมื่อเธอต้องการให้ฉันเป็นที่พึ่งเธอจงอย่าทำอย่างนี้นะอย่าทำอย่างนี้นะอย่าทำอย่างนี้นะห้าข้อถ้าเธอทำอย่างนี้ได้ฉันก็เป็นที่พึ่งแก่เธอได้เห็นไหมถ้าเราทำได้ตามนี้เราก็เป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็จะช่วยเป็นที่พึ่งให้เราก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราศีล5ไม่ครบเราไม่ต้องไปเที่ยวถามใครหรอกว่าตายแล้วไปไหนมันจำต่ำกว่าความเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรที่มันไม่สมประกอบนะดังนั้นเราไม่ต้องไปเที่ยวถามใครมันมีเครื่องวัดอยู่ในตัวที่คำสอนของท่านเป็นหลักตายตัวอยู่แล้วทีนี้ข้อที่3ก็คือไม่สงสัยในความดีของเจ้าพระธรรมอริยสงฆ์ทำดีต้องได้ดีสร้างกุศลแล้วก็ต้องเป็นกุศลสร้างบาปก็ต้องได้รับบาปนี่เป็นกฎของกรรมกรรมที่เราทำยังไงก็ได้อย่างนั้นเมื่อเราต้องการหวังความพ้นทุกข์
ท่านได้ตั้งจิตว่าก็ขอให้เป็นชาติสุดท้ายตายแล้วเราไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์หรอกมันมีแต่ความทุกข์ไม่ต้องการอยากเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าเพราะขึ้นไปเป็นเทวดานางฟ้าเมื่อหมดอายุไขแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่การเกิดก็มีหลายแบบเป็นคนก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้แล้วแต่กฎของกรรมในช่วงที่เราจะต้องลงมาหรือแม้กระทั่งเกิดเป็นพรหมถ้าหมดอายุไขก็ต้องมาเกิดอีกก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดจนกว่าเราจะดับกิเลสหรือดับทุกข์ดับทุกข์นี่หมายถึงเราไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกนี้ดับทุกอย่างที่มันเป็นกิเลสทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงคนมีโอกาสเดินชมวัดค่ะเห็นว่าเสมาเป็นรูปพระสาวกของพระพุทธองค์ค่ะอยากจะกราบนิมนต์หลวงพ่อเล่าถึงจุดประสงค์ของเรื่องนี้หน่อยค่ะการที่มีเสมารอบโบสถ์8ทิศ8ทิศนี้ก็จะเป็นมีชื่อต่างๆของพระสาวกอยู่8พระองค์ถ้าเราดูจากตำราก็จะมีประจำทั้ง8ทิศแต่มีทิศหนึ่งที่พิเศษอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นทิศของพระอุปคุฎเราก็เลยทำเป็นรูปมันมีใบบัวอยู่แล้วก็มีดอกบัวอยู่ข้างหลังมีก้านบัวอยู่ตามตำราบอกว่าท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ท่านอยู่ที่สะดือทะเลแต่ไม่ได้อยู่ใต้ทะเลนะลึกลงไว้ใต้ทะเลเป็นยอดๆล่ะเป็นที่ที่มีความเย็นคนธรรมดาจะอยู่ไม่ได้ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณหลวงพ่อนะครับที่มาให้ธรรมะแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆกับธรรมนิธิอิสราเอลในวันนี้นะครับหลังจากที่ได้ฟังหลวงพ่อเทศเสร็จแล้วก็ถึงเวลาปฏิบัติธรรมถึงเวลาที่ได้ย้อนเข้ามาดูในจิตใจตัวเองสัมผัสความสงบของธรรมชาตินี่แหละที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้ว่าความสุขเลยยิ่งกว่าความสงบไม่มีได้อยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองเข้าใจอารมณ์ความอยากได้อยากมีอยากเป็นตั้งแต่ไปวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วไปวัดโคสาแล้วก็มาที่วัดนี้อีกวัดธรรมยานใช่3วัดที่เต้มาเนี่ยเต้ก็รู้สึกมีความสุขมากเลยแล้วเป็นวัดที่มีจิตวิญญาณที่ไม่เหมือนกันไปวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วมีความสวยงามมีพลังแห่งความศรัทธาถึงทำให้เกิดความสวยงามพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งสวยงามเพื่อจะให้คนเข้าถึงธรรมเป็นปริศนาธรรมต่างๆมากมายให้เรียนรู้เยอะมากมายพอมาถึงวัดโคสาที่บ้านท่าช้างมีแม่ๆใหญ่ๆเต็มเลยใช่ขนาดเราเพิ่งไปถึงเขายังดูแลเราอย่างเหมือนเป็นลูกของเขาใช่เหมือนเป็นพี่น้องเป็นญาติของเขามาก่อนเหมือนเราอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่แรกเกิดปฏิบัติเราแบบนั้นเลยทำให้ได้รู้สึกมีความสุขมากที่อยู่วัดนั้นใช่ได้อีกอารมณ์นึงถึงชุมชนแล้วก็วัดมีความผูกพันมีความรักมุ่งเกี่ยวกันเพราะถึงวัดนี้อีกเป็นการจบที่ดีมากเลยแล้วก็ได้มานั่งสมาธิแล้วก็มาถึงบรรยากาศที่เป็นวัดที่เรียบง่ายสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ของนิวนะทุกคนที่นิวพบเจออย่างเต้บอกวัดโคสาใช่ไหมพบกับคุณยายหลายท่านเลยแล้วก็แบบบางคนเนี่ยอายุเยอะกว่ายายเราเองแต่ว่าบางทีเหมือนรู้จักกันมาแบบเป็น10ปี20ปีแล้วได้รับความเอ็นดูอ่ะดีใจที่ได้รับความเอ็นดูแล้วก็การต้อนรับเป็นการต้อนรับที่ดีบรรยากาศก็ดีจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่น่ารักมากเลยนะเ
ทุกคนมีน้ำใจแล้วก็มีธรรมะหมดเลยได้รับคำสอนที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าอ๋อคำสอนแบบนี้ทำให้เราเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดำเนินชีวิตต่อไปในทางไหนเราก็มาได้ที่จังหวัดเพชรบุรีตอนนี้นะคะทำดีได้ดี Easy Life อยู่กับผู้ว่าพิบูลหัตถกิจโกศลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะครับผู้ว่ามีแนวทางในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างไรบ้างครับผมเองก็มีความเชื่อและศรัทธาในพุทธศาสนามากนะฮะก็จริงๆแล้วผมก็อาศัยการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆนะฮะเท่าที่มีโอกาสจะสามารถทำได้นะฮะหลักสำคัญก็คือว่าทำไงให้คนได้เกิดความเข้าใจหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบนะฮะถึงแก่นนะเอาที่ว่าทำไงให้คนได้เกิดความเข้าใจตรงนี้ได้มากขึ้นนะจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าพุทธศาสนาของเรามันก็มีลักษณะที่ผิดเพี้ยนไปก็พอสมควรนะฮะความเชื่อความคิดที่อาจจะผิดเพี้ยนกันบ้างนะฮะเพราะนั้นก็ทำอย่างไรจึงจะให้เข้าใจแก่นซึ่งจริงๆแล้วแก่นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะแล้วก็ถ้าเดินถูกทางนะฮะก็จะทำให้ทุกข์น้อยลงมีความสุขง่ายขึ้นนะเหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9นะฮะท่านได้พยายามนำมาสอนคนไทยนะในรูปของเศรษฐกิจพอเพียงบ้างอะไรบ้างเนี่ยซึ่งก็จะทำให้คนไทยได้มีความสุขมากขึ้นและมีความสงบเย็นนะฮะแล้วก็สามารถจะเดินได้ถูกทางวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเกียรติกับทำดีซีไลฟ์นะคะที่ผู้ว่าพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้โอกาสพวกเรามาร่วมพูดคุยด้วยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับผอ. อัครชัยได้ผลธัญญาผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับท่านในเรื่องของพระพุทธศาสนาในจังหวัดนี้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจังหวัดเพชรบูรณ์เราเนี่ยนะครับงานเผยแผ่ของพระพุทธศาสนาเนี่ยมีงานเผยแผ่ที่แปลกกว่าที่อื่นก็คืองานพิธีอุ้มพระดำน้ำนะครับจะเห็นได้ว่าทำไมต้องไปอุ้มพระดำน้ำอันนี้เป็นการที่ว่าเอาศาสนากับประเพณีมารวมกันก็อยากจะเชิญชวนให้มาดูประเพณีอันนี้มันเป็นประเพณีที่จังหวัดอื่นก็ไม่มีนะครับอันนี้คณะสงฆ์เราก็ร่วมกันสร้างเพื่อให้เป็นจุดนี้เป็นจุดศูนย์รวมของประชาชนชาวพุทธเรามาเจอกันมาพบกันนะครับผ่านไปผ่านมาแล้วญาตินัดญาติพี่น้องมากราบไหว้พระอะไรเงี้ยนี่ครับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณผอ.นะคะที่มาร่วมเสียสละเวลาให้เกียรติแล้วก็พูดคุยกับเรานะคะขอบคุณผอ.อัครชัยได้ผลธัญญาค่ะผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะขอบคุณค่ะวันเวลาไม่เคยหยุดเดินเรายังเพลินกับอะไรเดินไปเลยเหรอคะวันเวลาค่อยๆผ่านไป เราจะทำพระมหากัสสปะนี่เบื้องขวาไม่ใช่ไม่ใช่เอาลองสลับเอาลองดูตัดนะคะห้ามออกนะคะตรงนี้คือ